ตอนที่มันเกิดเรื่องวุ่นวายเนี่ยคือมันกดดันมากนะครับมันเศร้าครับมันเศร้ามากนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะจัดการอะไรไงเพราะช่วงที่มันควรจะออกอธิบายเนี่ยมันเลยไปแล้วนะครับแล้วก็ผมก็เป็นคนบอกด้วยว่าเฮ้ยถ้าตอนนี้เหมือนกับว่าผมขยับตัวกระดิกนิ้วนิดปุ๊บเป็นข่าวอะไรก็เป็นข่าวแล้วมันมาในทางแง่ลบตลอดเวลาแล้วผมก็ไปบอกในทีมด้วยว่าให้ขอให้ทุกคนแบบอย่าไปพูดอะไรนะเพราะว่าแค่นี้ก็โดนหนักอยู่นะแล้วก็นั่นก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทุกๆคนก็พยายามจะแบบอยู่กับแบบนิ่งๆครับเพราะว่าทีแรกผมก็กล่าวว่าสักพักนึงมันก็คงจะดีขึ้นแต่ว่านั่นนะครับกลายเป็นว่าที่ผมพลาดไปนั่นนะครับมันทำให้มันไม่หายไปไหนแต่ว่าโดยที่ไม่ตอบโต้อะไรเลยเนี่ยครับมันก็ทำให้เรื่องมันยิ่งเอสเคเลตหมายถึงว่ายิ่งใหญ่ขึ้นเข้าไปใหญ่นะครับซึ่งอันนี้ครับตอนนี้เมื่อกี้ทีนึงแล้วครับตอนนี้ผมขอซีรีส์อีกทีนะครับว่าผมรู้ตัวนะครับตอนนี้ทุกวันนี้รู้ตัวว่าผมเนี่ยมีการกระทำแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยตีความบางอย่างที่มันไม่ตรงทุกอย่างครับแล้วก็ทำให้คนเนี่ยด้วยการกระทำที่อยู่นิ่งนะครับทำให้คนเนี่ยเข้าใจผิดหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ด้วยการที่จะเป็นคนของสังคมเนี่ยครับผมก็รู้สึกผิดมากนะครับแล้วก็ขอโทษเป็นทางการอีกทีครับสรุปเรื่องหย่าตอนนี้คือยังไงบ้างคะครับก็คือตอนนี้เนี่ยครับอย่างที่ว่าก็ผมได้เข้าไปคุยมาครับคือก่อนหน้านี้อย่างที่ว่าพอคุยกันทีปุ๊บมันกลายเป็นทะเลาะแล้วมันไม่เดินหน้าสักทีคุยกันทีก็ทะเลาะแล้วก็ไม่ไปไหนสักทีมันยิ่งกลายเป็นแบบว่ายิ่งแบบว่ามองกันไม่ค่อยได้แล้วก็ตอนนี้ล่าสุดนี้ผมก็เลยมีโอกาสที่จะได้เข้าไปคุยนะครับแล้วก็บอกว่าคือถ้ามันอยู่กันไม่ได้ถ้ามันอยู่ไม่ได้คือไม่ต้องคอยทะเลาะต่อหน้าลูกดีกว่าถ้างั้นเนี่ยคือถ้ามันอยู่กันไม่ได้แล้วมันต้องทะเลาะตลอดเวลาเนี่ยคือเราไม่อยู่ด้วยกันดีกว่าอย่างเงี้ยเพราะว่าในที่สุดเนี่ยทุกอย่างที่เราควรจะนึกถึงตอนนี้คือแพนเตอร์กับพูม่าแพนเตอร์กับพูม่าเนี่ยครับคือถ้าอยู่ด้วยกันแล้วต้องทะเลาะกันหรือว่าต้องคอยแบบว่าอะไรเงี้ยครับคือผมเข้าไปคุยว่าขอคุยดีๆเดินหน้ากันจากนี้ไปอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์นะครับพลอยก็ไม่ได้เพอร์เฟกต์มันไม่มีใครที่เพอร์เฟกต์อยู่แล้วครับแต่ว่าตอนนี้นะครับถ้าปล่อยวางอะไรได้นี่ก็ปล่อยวางไปก่อนนะครับแล้วก็เดินหน้าดีกว่าผมก็เลยบอกว่าถ้าเราคุยไม่ได้เนี่ยผมว่าอย่ากันอาจจะดีกว่านะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคือยังไงก็คือผมก็จะดูแลอยู่แล้วครับลูกยังไงไม่มีวันทิ้งอยู่แล้วครับนะครับก็คือเดี๋ยวผมซื้อบ้านให้ใหม่เลยนะครับค่าเลี้ยงดูแลผมจัดเต็มอยู่ตลอดเวลาการศึกษานี่ไม่ต้องห่วงครับผมก็ต้องจ่ายเต็มอะไรครับก็นี่ก็คืออีกหนึ่งเหตุผลที่ทำรายการนี้นะครับเพื่อจะแบบว่ามันก็เป็นชั้นมันเป็นหนึ่งอย่างที่ผมทำได้ตอนที่พอผมกระดิกตัวไม่ค่อยได้เนี่ยครับในสังคมในข่าวในอะไรเงี้ยครับผมก็ออกไปทำกันบ้านเพื่อจะบิ้วตรงนี้มาให้ได้นะครับเพราะว่าผมรู้สักวันนึงเนี่ยครับก็หวังว่าตรงนี้มันก็น่าจะแบบว่าโตให้ได้แล้วมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะเป็นการหารายได้ที่จะเลี้ยงดูแลลูกได้นะครับผมบอกว่าผมดูแลทุกอย่างเนี่ยครับขออย่างเดียวว่าคือก็นั่นนะครับก็เราต้องแบ่งกันแบบว่าช่วยกันเลี้ยงลูกอย่างเงี้ยครับผมก็ต้องเจอลูกเงี้ยเป็นแสดงว่าเป็นคนเอ่ยปากเองฮะเป็นแสดงว่าเป็นคนเอ่ยปากขอยายผมเป็นคนพูดเองใช่ครับผมเป็นคนพูดเพราะว่าถ้ามันค้างคาอย่างนี้อยู่ไปเรื่อยเนี่ยครับมันก็ไม่ดีต่อลูกครับผมบอกว่าคือตอนนี้ไม่ว่าจะทำอะไรมันก็ต้องทำเพื่อลูกครับต้องทำไม่กลัวยิ่งเพราะว่าเราเป็นคนเอ่ยปากเองแล้วจะยิ่งตกตีแล้วคือผมว่าตอนนี้ครับที่แบบว่ากั้นกึ่งแบบว่าคุมเครืออะไรไปเรื่อยเนี่ยผมว่ามันพอแล้วล่ะแล้วก็สำหรับผมคือไม่ใช่ผมกับพลอยคู่เดียวที่มันมีปัญหากันมาคือคนที่แต่งงานมันก็มีปัญหากันเยอะหย่ากันก็เยอะครับแต่ว่าตอนนี้คือมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่แค่ผมแล้วมันไม่ใช่แค่พลอยแล้วมันคือมันมีพุ่งมากกับแพนเตอร์ครับก็เลยบอกว่าถ้ามันจะต้องเคลียร์อย่างเงี้ยครับหลายคนก็บอกว่าทำไมผมไม่นั่นจัดการเรื่องรุ่นนี้สตีอย่างเงี้ยเพราะว่าการคุมเครือเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันมีผลดีต่อลูกอยู่แล้วผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นเนี่ยอย่างนี้ดีไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ลองคุยกับทางพลอยดูครับแล้วก็ก็หวังว่าคือในที่สุดเนี้ยเราจะตกลงทำสิ่งที่มันดีที่สุดให้กับลูกครับแล้วเมื่อเราพูดไปพี่พลอยมีจะแตกกลับมาครับเขาก็บอกว่าก็คือต้องบอกว่าคือตอนที่เราคุยกันเองเนี่ยครับมันจะมีการทะเลาะกันได้ง่ายนะครับแล้วก็ที่ผมเคยบอกต้องรอแม่มาเพราะว่าแม่ผมกับแม่เขารู้จักกันอย่างนี้ครับแล้วก็ไปนั่งคุยกันเนี่ยมีญาติผู้ใหญ่นั่งอยู่เนี่ยมันจะทำให้คุยกันและเดินหน้าได้แทนที่จะมันจะถอยหลังออกจากกันยิ่งห่างนะครับทีนี้เนี่ยก็เข้าไปคุยแล้วก็ผมก็บอกว่าอย่างนี้ดีไหมอะไรเงี้ยซึ่งทุกอย่างเนี่ยครับก็เหมือนกับว่าก็เห็นตรงกันอยู่แล้วครับเพราะผมบอกว่าถ้าอยู่ไม่ได้เนี่ยเราหย่ากันดีไหมเขาก็บอกกันว่ามันก็อาจจะดีก็ได้คือคนที่คุยคือมีผู้ใหญ่หลายคนอยู่ด้วยกันไม่ได้แค่คุยกันสองคนใช่ครับมีผู้ใหญ่อยู่ก็มีแม่ผมมาแล้วก็ป
พอดีคุณตาผมเพิ่งเสียไปแล้วก็เพิ่งมาจากงานที่วัดนะครับแล้วก็มีผมแล้วก็มีผมมีแม่ผมแล้วก็มีน้าผมที่อยู่การเมืองไทยทั้งนั้นสองฝ่ายก็เห็นตรงกันใช่ครับก็มีคุณพ่อคุณแม่ของพลอยแล้วก็ญาติอีกอะไรเงี้ยก็คือจะไปจดทะเบียนหย่าหรือยังไงเมื่อไหร่ครับก็คือผมบอกว่ายังไม่ได้ตกลงมันครับคือยอมรับว่าตอนนี้ผมยุ่งมากกับการที่จะต้องแบบสร้างโครงการไรเวนีขึ้นมาด้วยครับแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ผมบอกว่าเพื่อความสบายใจอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมร่างเป็นสัญญาให้เลยอย่างเงี้ยว่าผมจะรับผิดชอบอย่างเงี้ยผมเซ็นแบบว่าคือเพื่อความสบายใจว่าผมรับผิดชอบแน่ๆใช่ไหมครับผมตอนนี้ผมก็เลยคุยกับทางทนายให้เขาร่างข้อตกลงอะไรเงี้ยครับถ้าเขาพอใจเมื่อไหร่ปุ๊บก็คงจะจัดการเดินต่อกันได้ครับครับเกี่ยวกับว่าที่พี่พลอยเขาออกก่อนอันนี้ค่ะพี่พลอยบอกว่าเอกสารอะไรเนี่ยไม่ได้การว่าเพราะว่าเขาขอดูแบบพฤติกรรมของเจ้าของข้อตกลงอ่ะครับก็เนี่ยครับก็ตอนนี้ก็คือยังไงก็ได้ครับก็จัดให้พอใจก็คือให้เขาอยู่ให้เขาสบายใจว่าเขาอยู่กันสบายแน่อย่างนี้ครับไม่ลำบากใช่ไหมครับแล้วก็ลูกเนี่ยมีอนาคตที่ดีแน่ๆอย่างนี้ครับแล้วก็คือผมคิดว่าตรงนี้แหละที่เขารอแล้วก็น่าจะเดินต่อกันได้เงี้ยครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็พูดยากนะแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ดีอยู่แล้วครับตรงนี้ไม่ใช่เรื่องที่ดีแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับสำหรับตอนนี้แล้วติดการเลี้ยงดูเราได้ทดลองอะไรบ้างไหมอะไรอะไรนะครับการดูลูกการเจอลูกของผมอะไรครับก็แค่คือผมแค่คิดว่าคือบางทีอาจจะเป็นเรื่องเรื่องแบบว่าผมมีประสบการณ์โตจากเมืองนอกมาของพลอยก็จะมีประสบการณ์ที่แบบว่านะครับสองอย่างเนี่ยครับเอาดีที่สุดของสองอย่างเนี่ยมาช่วยกันเลี้ยงลูกเนี่ยครับน่าจะให้อาวุธเขาได้เยอะที่สุดสำหรับการใช้ชีวิตตอนที่เขาโตแล้วอย่างเงี้ยครับก็เลยผมก็เลยแบบว่าบอกว่าคืออยากจะช่วยเลี้ยงอย่างเงี้ยครับถ้าเลี้ยงด้วยกันไม่ได้ก็แบ่งกันเลี้ยงก็ได้แต่ไม่ได้แยกลูกอะไรนะแต่ว่าก็คือผมก็อยากจะแบบว่าอยู่ตอนที่เขาโตด้วยอย่างเงี้ยครับมันไม่มีพ่อคนไหนไม่อยากช่วยเลี้ยงลูกครับคุยกันไหมครับว่าแบ่งกันยังไงว่าแบบเสาร์อาทิตย์ให้เจอลูกพาลูกนอนได้หรือว่าไปตอนนี้ผมว่าตอนนี้เนี่ยก็คือยังไม่ได้คุยครับยังไม่ได้คุยแต่ว่าค่อนข้าง flexible คือกองถ่ายผมนี่ก็กำหนดไปประมาณนึงได้ของพลอยนี่ก็จะมีอาการบินออกไปเป็นชิปอย่างเงี้ยครับสมมติก็บินไปสองสามวันเนี่ยก็ผมก็อาจจะแบบว่าเอามาขอเอาลูกมาเลี้ยงเงี้ยครับแล้วก็แทนที่จะเป็นคนอื่นเลี้ยงก็เป็นพ่อแม่เลี้ยงก็ดีที่สุดอยู่แล้วเสร็จแล้วก็เขากลับมาก็ผมอาจจะเอาไปให้พลอยเลี้ยงแล้วผมก็ออกกองถ่ายอะไรก็ว่านไปอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเป็นด้วยวิธีนี้ครับอาจจะไม่ได้ fix มากแต่ว่ากำลังดูกันอยู่ครับว่าวิธีก็เนี่ยครับเดี๋ยวก็คงต้องระบุครับให้เขาแบบว่าได้เห็นว่าคือมันจะมีอะไรยังไงบ้างครับเพื่อการที่จะแพลนได้ถูกต้องอย่างเงี้ยครับแต่ว่าบอกว่าซื้อบ้านใหม่นี่คือยังไงครับก็คือยังไงจริงๆบ้านที่พออยู่ตอนนี้คือเป็นบ้านที่ผมซื้อตั้งแต่ก่อนแต่งครับแล้วก็ตอนนี้ก็ผมก็บอกว่าเอางี้ละกันคือผมซื้อตอนนั้นผมก็ซื้อเป็นบ้านใหญ่แหละก็เป็นบ้านแบบ5ชั้นอะไรเงี้ยเอางี้ดีกว่าก็บ้านที่ผมมีเนี่ยอันนี้เดี๋ยวลองดูก็ขายบ้านนี้ก็ได้แล้วก็ซื้อสองหลังเล็กๆอย่างเงี้ยให้มีที่อยู่กันทั้งคู่อย่างเงี้ยครับอะไรประมาณนี้หรือว่านั่นนะครับเดี๋ยวตอนนี้กำลังดูเรื่องดีเทลอยู่ซึ่งนั่นนะครับน่าจะเร็วๆนี้แหละครับก็มันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์ที่อยู่บ้านหลังใหญ่ครับเอาบ้านดีๆหลังเล็กๆสักสองหลังก็ได้ครับแต่บ้านซื้อให้ลูกครับมีสิ่งแรกบ้างคะว่าเคยคิดไหมคะว่าวันหนึ่งชีวิตตัวเองจะต้องมาถึงจุดๆนี้ครับผมว่าไม่มีใครที่นึกออกว่าจะเป็นแบบนี้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันแค่มันหลายๆคนนะครับที่มาถึงจุดๆนี้เพียงแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในข่าวมันไม่ได้อยู่ในแบบว่าโซเชียลอย่างเงี้ยครับแต่ว่าหลายๆคนนะครับที่แต่งงานกันเสร็จปุ๊บพอทะเลาะกันไปก็ไม่ได้ปุ๊บก็หย่ากันจริงๆแล้วคือเขาเรียกครับเรทที่คนเขาหย่ากันมันประมาณเกือบ 50% เลยนะครับสมัยนี้ครับซึ่งมันก็ด้วยหลายๆเหตุผลซึ่งไม่ต้องพูดหรอกครับแต่มันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่แปลกอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่ยากไม่ว่าจะเป็นคู่ไหนก็แล้วแต่ว่าในที่สุดเนี่ยคือถ้ามันมีลูกมาแล้วเนี่ยครับผมว่าเรื่องที่ควรจะคิดเป็นอันดับแรกก็คือควรจะนึกถึงลูกเป็นอันดับแรกครับเสียดายมันเสียดายอยู่แล้วครับการที่จะเริ่มอะไรบางอย่างกับอีกคนนึงเนี่ยครับเริ่มชีวิตคู่เนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วมันพิเศษมากเนี่ยครับในเรื่องที่มันจะอยู่มันจะเปลี่ยนแล้วก็มาจบแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายครับมันไม่มีใครที่อยากให้มันเป็นหรอกครับแต่ว่าในเมื่อมันเป็นเนี่ยครับคือถ้ามันไม่มีลูกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่มันง่ายกว่ากันเยอะเลยครับพอมีแบบว่าเด็กๆมาปุ๊บเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องคิดแล้วคิดอีกแล้วก็ลำบากใจกับทุกอย่างที่ทำนะครับเพราะมันไม่มีอะไรที่มันทำแล้วมันดีแต่ว่าต้องหาอะไรที่มันลงตัวที่สุดนะครับณเวลานี้นะครับยังมีความรู้สึกดีๆที่เหลือยังอยู่นะคะ
เรื่องที่ผ่านมาก็ทำให้หลายๆอย่างมาครับคือผมว่าในเมื่อแบบว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเลือกคู่ชีวิตแล้วเนี่ยครับมันก็เป็นเรื่องที่มันมีความรู้สึกดีๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไอ้ตรงนี้เนี่ยครับมันก็เป็นเรื่องที่ผ่านไปนานเท่าไหร่เนี่ยก็คงยากที่จะลืมครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นเรื่องที่พิเศษครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือยอมรับมันคือแต่งกันเร็วอาจจะยังไม่รู้จักกันดีพออะไรหรือเปล่าครับมันมีอะไรหลายอย่างที่ทำให้มันทำให้ยากขึ้นนะครับแล้วก็ในที่สุดมันก็เนี่ยครับมันก็เป็นเหมือนที่หลายๆคู่เขาก็เป็นนะครับแล้วก็คงตัดสินใจในเรื่องที่เบรกอยู่บนสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกครับคิดว่าคือเหตุผลหลักที่ทำให้แบบไม่ดื้อจุดนี้ครับอะไรนะครับนี่คือเหตุผลเรื่องการเหตุผลที่เลิกกันเหรอครับคือมันอยู่กันไม่ได้ครับหมายถึงว่าอยู่กันแล้วมันคุยแล้วมันคุยแล้วมันทะเลาะกันตลอดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันเป็นเรื่องที่มันมากขึ้นด้วยนะจากที่มันเริ่มจากประมาณนึงแล้วคุยกันยากปุ๊บเนี่ยพอมันมีเป็นประเด็นข่าวขึ้นมาเป็นประเด็นโซเชียลเนี่ยครับการที่บิ้วกันไปเรื่อยๆนะครับบิ้วไปเรื่อยๆแล้วก็แบบว่าตีความเป็นอย่างนี้ยุ่นงี้บ้างเงี้ยครับแล้วก็บิ้วแล้วก็บางคนก็สนุกที่จะคุยอย่างเงี้ยครับมันบางทีมันทำให้ยากขึ้นนะครับแล้วทำให้แบบว่าเหมือนกับว่ายิ่งแบ่งแยกให้เป็นสองฝ่ายที่โทษกันทีแรกนี่ก็แค่แบบทีแรกก็แค่แบบเหมือนกับว่ามันก็แค่ทะเลาะกันตอนหลังนี่เหมือนกับแบ่งฝ่ายกันแล้วเนี่ยครับซึ่งมันก็มันยิ่งคุยกันยากครับแต่ว่าสิ่งที่ออกมามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงทั้งนั้นตรงนี้จะรู้สึกยังไงบ้างมันก็คือจริงๆแล้วคือมันเป็นเรื่องที่ถ้าทุกคนลองคิดดูดีๆครับย้อนเวลากลับไปนะครับผมเปิดเผยทุกคนที่ผมเป็นแฟนด้วยนะครับและผมก็ไม่มีเรื่องเจ้าชู้นะครับอาจจะมีพูดถึงว่าผมมีแฟนเนี่ยคบกันกี่ปีแล้วก็เลิกแล้วก็เปิดเผยคนใหม่อะไรเงี้ยอันนี้เรื่องนึงนะครับผมไม่มีแบบว่ามีแฟนคนอื่นแล้วก็ไปเจ้าชู้อย่างเงี้ยไม่เคยมีนะครับอันนี้สเตทเมนต์เคลียร์ก่อนนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยผมว่าในเรื่องของที่ผมไม่ออกไปพูดอะไรเลยเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่มันจะเป็นเรื่องที่แบบทุกคนหลายๆคนตีความว่าต้องเป็นเรื่องผู้หญิงแน่ๆเพราะว่าปกติใช่ครับก็คือก็มันก็เป็นข่าวกันไปแล้วอะไรก็ว่ากันไปทีนี้เนี่ยลองดูครับว่าจริงๆแล้วคือผมอธิบายในรายการเมื่อกี้นะครับว่าการที่ผมออกจากบ้านเนี่ยครับมันมีหลายผลที่แบบว่าทำให้แบบคุยไม่รู้เรื่องปุ๊บเนี่ยไอ้เรื่องที่เป็นข่าวผู้หญิงนะครับเป็นเรื่องที่ตามมาทีหลังผมออกจากบ้านนี่คือไม่ใช่เรื่องผู้หญิงครับทีนี้เนี่ยตีความกันไปว่าถึงนู่นนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยมีเรื่องข่าวผู้หญิงมาตามนะครับโอเคเนาะขอบคุณครับพี่เต้าคะถึงณวันนี้ก็ยังยืนยันว่าสาเหตุที่แต่งงานกับพี่พลอยเพราะความรักไม่ใช่เพราะความรับผิดชอบไม่ครับไม่ความรักนะครับเพราะว่าเราคุยกันไว้ล่วงหน้าแล้วครับว่าอยากให้เป็นอย่างนี้พี่เต้อยากจะบอกอะไรกับสังคมไหมครับว่าสิ่งที่ผ่านมาว่าเราที่ไม่ชอบเราอะไรยังไงลงไปอยู่ก็โอเคก็สุดท้ายเนาะครับก็จริงๆแล้วคือในการที่ผมเนี่ยหายไปเนี่ยครับมันจริงๆแล้วมันเป็นเหตุผลเนี่ยที่ผมไม่ออกไปพูดอะไรจริงๆแล้วมันเป็นเหตุผลที่มันตีความอะไรกันไปเรื่อยนะครับซึ่งจริงๆแล้วคือมันมีช่วงจังหวะที่ผมควรจะออกมาพูดแหละแต่ว่าโดยส่วนตัวผมก็จะคิดว่าอะไรที่มันเป็นเรื่อง private เนี่ยผมไม่ใช่คนที่จะออกมาประกาศพูดอะไรตรงนั้นหรือว่าอะไรอยู่แล้วทีนี้เนี่ยในจังหวะที่ผมควรจะออกมาพูดเนี่ยครับพอมันเลยตรงนั้นไปแล้วเนี่ยผมพูดอะไรเนี่ยมันไม่มีอะไรที่แบบมันผมพูดอะไรก็ผิดไปหมดนะครับไม่มีใครฟังแล้วซึ่งผมเสียดายช่วงนั้นมากจริงๆแล้วผมย้อนกลับเวลากลับไปได้เนี่ยผมจะออกมาเริ่มพูดตั้งแต่ตอนนู้นอธิบายว่าจริงๆแล้วคืออะไรแล้วก็ทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้แบบว่าโตถึงขนาดทุกวันนี้ครับซึ่งถ้าผมย้อนกลับไปได้เนี่ยครับผมจะทำทุกวันนี้เนี่ยครับมันเลยช่วงนั้นไปแล้วเนี่ยมันทำอะไรไม่ได้นะครับมันเหมือนว่าผมเจอซึนามิเข้ามาพบเนี่ยยังไงคุณว่ายน้ำต้านซึนามิได้ยังไงก็จมน้ำตายครับผมก็เลยอยู่นิ่งๆไปก่อนทีนี้เนี่ยครับเรื่องที่ผมเป็นประเด็นนะครับเป็นเหตุผลที่การกระทำของผมเนี่ยเป็นเหตุผลที่หลายๆคนเนี่ยครับได้ดึงดูดเข้าไปอยู่ในข่าวแล้วก็อินกับข่าวแล้วก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยครับเข้าใจอะไรหลายๆอย่างเนี่ยครับไอ้ตรงนี้เนี่ยครับผมขออีกทีผมขอโทษเป็นทางการนะครับที่แฟนเพลงของผมแฟนละครของผมเนี่ยครับได้ถูกดึงดูดเข้าไปอยู่ในอะไรที่มันแบบว่ามันเป็นเรื่องแบบภูเขาไฟระเบิดอย่างเงี้ยครับถ้าผมย้อนกลับไปได้เนี่ยผมจะแก้ตรงนี้จุดนี้ครับคือตอนนี้จะกลับมารับงานเหมือนเดิมใช่ไหมครับจริงแล้วก็คือใช่ครับตอนนี้เนี่ยผมมาคอนเสิร์ตที่รายการ Ride With Me นะครับคีย์ทำฝันเนี่ยครับที่จริงๆแล้วก็บิ้วมาตลอดนะครับแล้วก็หวังว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นอะไรที่จะได้อะไรดีๆเยอะๆขึ้นมาครับแล้วก็เนี่ยครับเร็วนี้ก็จะได้ดูแล้วครับโอเคเนาะขออีกเรื่องลูกค่ะที่บอกว่าเราคืออย่างนี้ครับผมว่าในเรื่องของข่าวที่เรื่องน้องภูมาเนี่ยครับอาจจะเป็นเรื่องที่
หลายหลายคนก็คงตีความไปเองด้วยครับเพราะเป็นช่วงที่ผมไม่ค่อยได้เข้าบ้านแล้วนะครับแล้วก็ทุกคนก็ต้องอย่างนี้แน่ๆต้องอย่างนี้แน่ๆต้องอย่างนี้แน่ๆผมยืนยันครับยังไงแพนเตอร์ผมมาก็รู้ผมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรื่องผู้หญิงครับมันไม่ผมไม่ได้ออกจากบ้านอะไรเพราะเรื่องผู้หญิงอยู่แล้วครับไอ้ที่ผมหายไปเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของรายการนะครับที่ผมจะต้องขี่เซอร์เวย์ทำกันบ้านเยอะเพื่อจะสร้างรายการที่มันดีๆได้นะครับและในที่สุดนะครับทุกอย่างที่ทำเนี่ยครับเรื่องรายการเนี่ยมันก็คือเพื่อแพนเดอร์กับพูม่าผมก็รอวันที่ผมจะออกมาเคลียร์อะไรได้แล้วก็จะได้เดินหน้าต่อได้สักทีครับคือจริงๆแล้วคือตอนนี้ก็อย่างที่ผมคุยกับพลอยนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยครับเหมือนกับว่าเข้าใจว่าผมกับพลอยคุยกันแล้วแล้วก็สิ่งที่เราพยายามจะทำก็คือเดินหน้าเพื่อลูกนะครับ